สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านกับวันังคารที่18ตุลาคม2022นะครับวันนี้เฟียร์กซวิดอินเด็กอยู่ที่22จากเมื่อวานนี้20ข่าวแรกจะมาพูดถึงโลก Metaverse กับตำรวจ Metaverse ตอนนี้มีตำรวจ Metaverse แล้วนั่นเพื่อนแน่นอนเทคโนโลยีบล็อกเชนถูกสร้างขึ้นบนคอนเซปต์ของความเป็นดิเซน t ซอรไรเซชันะครับการกระจายอำนาจไม่มีหน่วยงานเซน t r a l i ไ e ซ เข้ามาดูแลนะครับนั่นคือคอนเซปต์แน่นอนในโลกความเป็นจริงมันคนละเรื่องนั้นเพื่อนแต่ความเป็น d e เ e นทรัลไลเซชันเนี่ยมันก็มาทั้งเหมือนกับดาบสองคมเป็นดาบสองคมนะครับบนโลก Metaverse ก็มีดาบสองคมเช่นกันยกตัวอย่างในเกาหลีใต้นะครับมีชายโลกจิตเนี่ยเข้าไปปลอมตัวเป็นเด็กแล้วก็เข้าไปเหมือนกับล่วงละเมิดเด็กนะฮะล่าสุดถูกจับได้โดนจำคุก4ปี เช่นกันมีข่าวเกี่ยวกับหญิงสาวที่เดินเล่นอยู่บนโลกเมตาเวิร์สและก็โดนล่วงละเมิดเช่นกันนะครับไม่เจาะรายละเอียดว่าเขาโดนยังไงนั่นเพื่อนรวมไปถึงพวกกลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงตัวบนโลกเมตาเวิร์สหลอกขายที่ดินหลอกขาย NFT หลอกให้ลักหลอกให้โอนเหรียญนั่นเพื่อนล่าสุดนะครับตำรวจของสหรัฐอาหรับอิมิเรสเขาจัดตั้งตำรวจเมตาเวิร์ส เพื่อจะมาดูแลความปลอดภัยบนโลกสเสมือนจริงที่สร้างบนเทคโนโลยีบล็อกเชนโดย Asman Police นะครับจะเป็นหน่วยงานตำรวจแห่งแรกของโลกที่จะมาดูแลความปลอดภัยบนโลก Metaverse พันตำรวจเอกคริสนาซาอัลลาซูกี้นะครับขออภัยสำเนียงดูใบผมนั้นเพื่อนท่านบอกว่าทางตำรวจ Metaverse เนี่ยจะทำหน้าที่สอดส่องดูแลข้อมูล Database ที่เข้าข่ายมิจฉาชีพและเข้าข่ายผู้กระทำความผิดบนโลก Meta เ e r s e เพื่อจะมาตอบสนองการเจริญเติบโตของเว็บทรีเทคโนโลยีและเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มมิชชาชีพที่แอบแฝงอยู่บนดิจิตอลเอคอนอมีอีกด้วยนะครับก็เพื่อนๆนึกภาพนะครับในอนาคตใครที่คิดจะทำความผิดตอนนี้บนโลก Metaverse เนี่ยมีตำรวจแล้วและข่าวนี้มันทำให้ผมอดคิดอดจินตนาการไม่ได้นั้นเพื่อนว่าสมมุติในอนาคตมีคนถูกจับบนโลกเมตาเวิร์เนี่ย และอาจจะต้องหนีหัวสุ้ขูสซุนไปอีกเชนหนึ่งหรือเปล่านะอาจจะหนีจนแก๊สหมดก็ได้หรือเกิดในอนาคตเรา,เาไปติดนี่ดีฟาแล้วเราไม่มีตังจ่ายเนี่ยมันอาจจะมีกรมบังคับคดีบนโลก Metaverse หรือเปล่ามายึดที่ดินของเรานั้นเพื่อนแน่นอนนะฮะการฝึกฝนนายตำรวจให้เข้าไปทำงานบนโลก m e t a เวิร์สเนี่ยเพื่อนๆผมว่ามันมันเป็นอะไรที่จะต้องอย่างน้อยมีการให้ดูหนัง อ uh, ready player 1สัก2ชั่วโมงนั้นเพื่อนคิดยังไงข่าวนี้คอมเมนต์เข้ามานะครับต่อไปมาพูดถึงข่าวที่ดีที่สุดในรอบเดือนก็ว่าได้นะครับข่าวนี้เขาบอกว่า mastercard จะมาช่วยให้ธนาคารสามารถเชื่อมต่อการให้บริการการซื้อสินทรัพย์ดิจิตอลกับลูกค้าในอนาคตสรุปง่ายๆก็คือ mastercard เขาจะจับมือหรือจับมือแล้วกับ p e x e l s financial service company จะมาเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างธนาคารในการจัดเก็บการเทรดสินทรัพย์ดิจิตอลแถมทาง Mastercard เนี่ยเขาจะดูแลในเรื่องของกฎระเบียบกติกาให้มันตรงต่อกรอต่อของสหรัฐอเมริกาและทาง p e ็กโซเนี่ยเขาก็ทำบริการนี้อยู่แล้วนะครับทำบริการนี้ให้กับ Paypal Service แต่ตอนนี้มาทำกับ Mastercard ซึ่งพูดง่ายๆว่าธนาคารเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะสมมุติธนาคารต้องการให้บริการผลิตภัณฑ์การซื้อขายการจัดเก็บการเทรดคริปโตเคอรนซีกับลูกค้าเนี่ยแค่มาเซ็นสัญญากับมาสเตอร์ค์ดหรือมาเชื่อมระบบเข้ากับมาสเตอร์ค์ดเนี่ยเขาดูแลให้ทุกอย่างและทางมาสเตอร์ค์ดเขาบอกว่าเขาทำเซอร์วีของลูกค้านะครับเขาบอกลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสนใจเกี่ยวกับตลาดสินทรัพย์ดิจิตอล แต่ขาดความมั่นใจในเรื่องของการซื้อขายผ่านระบบ Exchange ทั่วไปรวมถึงไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดเก็บคริป t o c u r r e n นซซึ่งตรงนี้เรื่องจริงและเป็นเรื่องใหญ่นั้นเพื่อนเขาบอกว่าในอนาคตถ้าเราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบนี้ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำเนี่ยเขาเชื่อว่าความมั่นใจของผู้บริโภคจะสูงขึ้นส่งผลให้ปริมาณลูกค้ากล้าเทเม็ดเงินเข้ามาในตลาดคริปโตเคอรนซมากขึ้น เพื่อนๆอย่าลืมนะครับพี่ตี c ีบอกว่าทั่วโลกเนี่ยคนที่เคยผ่านคริปโตเคอเรนซีมีเพียง3-5%ผมเชื่อว่าข่าวแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ไอ้3าเกลายเป็น7-10%ได้ในอนาคตนั้นเพื่อนพอนึกภาพว่าปกต,ติทุกวันนี้เนี่ยเวลามีคนที่ไม่เข้าใจเรื่องคริปโตเลยเดินมาถามผมว่าพี่พี่ซื้อคริปโตที่ไหนแล้วผมบอกว่าผมซื้อจาก b i n a n c e FTX, คุกคอหัวบิอย่างเงี้ย คนทั่วไปก็งงหัวบินะฮะถ้าผมบอกว่าผมซื้อจาก Mastercard เนี่ยมันจะทำให้เราดูแบบอีกเลเวลหนึ่งเลยนั้นเพื่อนดูแบบดูมีความมั่นใจนะฮะแล้วมันก็จะมาลดมนทินในเรื่องของข่าวที่บอกว่าไอเอ h กเชนนี้ถูกแฮกเอ h กเชนนี้มีปัญหาทำ KYC ไม่ผ่านเอ h กเชนนี้ปิดบัญชีลูกค้านี่ถ้าเราผ่านทำผ่านธนาคารหรือทำผ่าน Master c a r d เนี่ยมันจะให้ความรู้สึก อีกแบบหนึ่งเลยนะฮะแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยปกติเดิมทีทุกวันนี้เวลาเราไปเปิดบัญชีธนาคารในธนาคารก็จะถามว่าคุณบอลจะเอาประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ด้วยไหมครับในอนาคตอาจจะเป็นคุณบอลจะสะสมเป็นอัติเรียมเป็นคาร์ดานเป็นบิตคอยนไหมครับคุณบอลสามารถสเต็กผ่านภูของธนาคารได้นะครับหรือถ้าคุณบอลไม่ต้องการต้องการจะเก็บเงินไว้อย่างเดียวให เงินเฟ้อมารับประทานก็แล้วแต่นั่นเพื่อนเพื่อนเพื่อนคิดไงข่าวนี้คอมเมนต์เข้ามาก่อนที่ผมจะไหลไปเรื่อยนะครับข่าวต่อไปมาพูดถึงข่าวใหญ่ที่ XRP Army รอคอยที่ไม่เกี่ยวกับคดีความนะฮะข่าวนี้เขาบอกว่า Developer ของ Ripple กำลังเริ่มทดสอบ XRPL Side Chain ที่สามารถทำงานร่วมกับ Ethereum Smart Contract ได้ในอนาคตนี่เป็นหนึ่งใน3ขั้นตอน ที่จะทำให้การเชื่อมต่อ EVM หรือ Ethereum Virtual Machine สามารถเข้ากับ XRP Ledger m a t n n e t ได้นะครับคือข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่ผมมองว่ามันเป็นการสิ้นสุดการรอคอยเพราะผมอ่านพันหูพันตามาเป็นปีแล้วนะครับข่าวที่บอกว่า,าทาง Developer ของ XRP กับ Developer ของ Ethereum เนี่ยเขาพยายามสร้างสะพานที่มาเชื่อมต่อระบบระหว่าง2บล็อกเชนนี้ เพื่อให้การทําธุรกรรมในอนาคตเนี่ยมันง่ายขึ้นเชื่อมต่อและคอมมูนิเคตกันได้โดยที่ไม่ต้องผ่านอุปสรรคอะไรมากมายนะครับแล้วเขาบอกว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาต้องการเชื่อมต่อระบบของอ t h e r e u m Virtual Machine กับ xrpl mainnet ภายในปี2023ปี2023ต้องมีอะไรเกิดขึ้นเยอะเพื่อนๆสรุปอีกครั้งนะครับในอนาคตโปรเจกต์ Project อย่าง d ีฟายโปรเจกนะฮะกับ ด e ฟายโปรเจกต์ที่ใช้อัต e r e ร m b l บล็ c h a i n กับ Project ที่ใช้ริป p ปลหรือ XRP b l o อ k c h a i บล็อกเชนเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อกันได้เลยสามารถคอมมูนิเคตกันได้เลยนะฮะในอนาคตแล้วเพื่อนๆน,นึกภาพว่า XRP เนี่ยเขาเป็นเจ้าแห่งดิจิตอลเพย์เมนต e เน็ตเวิร์ส่วนอัต e r e รีเป็นเจ้าแห่ง Smart Contract ซึ่งผมเชื่อว่าการเชื่อมต่อสะพานตรงนี้เนี่ยมันมันจะต้องมีอะไรที่ทำให้เกิด Project ใหม่ๆเกิด การร่วมงานกันที่สุดท้ายมาดันเหรียญ XRP แล้วก็อัลตเรียมของเรานั้นเพื่อนคิดยังไงกับข่าวนี้คอมเมนต์เข้ามานะครับก็ดูกันต่อไปแล้วก็กล่าวกันต่อไปนั้นเพื่อนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนั้นเพื่อนกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม